ทที่10สมณะในการล่อนสิ่งที่นักบินต้องการศึกษาและพิจารณาคืออากาศยานสามารถล่อนได้ไกลอากาศยานอยู่ในอากาศได้นานอัตราการตกเป็นอย่างไรมีคำอยู่2คำเท่านั้นที่ใช้เกี่ยวกับการลดระยะสูงคือการล่อนหรือมุมล่อนอัตราล่อนลงการล่อนหรือมุมล่อนเมื่อเครื่องบินบินด้วยความเร็วสม่ำเสมอจะได้รับแรงต้านซึ่งเป็นปฏิภาคกับความเร็วเพื่อจะคงไว้ซึ่งความเร็วแรงที่เกิดจะต้องเท่ากับน้ำหนักในทิศทางสวนกันในการบินระดับแรงนี้เกิดจากแรงฉุดของเครื่องยนต์แต่ในการล่อนแรงฉุดจะเกิดจากน้ำหนักของเครื่องบินในการบินโดยวิธีบินเฉียงลงองค์ประกอบของน้ำหนักจะเป็นไปตามวิถีบินยิ่งมุมล่อนชันขึ้นแรงจากน้ำหนักที่เกิดจากวิถีบินนี้จะยิ่งมากขึ้นแต่ความเร็วก็จะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงอัตราที่แรงต้านเท่ากับน้ำหนักจากรูปแรงยกที่รับจากปีกจะตั้งฉากกับวิถีบินแรงยกจะสมดุลกับองค์ประกอบน้ำหนักที่ตั้งฉากกับวิถีบินฉะนั้นแรงยกจะน้อยกว่าน้ำหนักรวมจะเป็นรูปของการล่อนตัวอย่างเช่นในการใช้มุมล่อน20องศาแรงยกที่ต้องการจะประมาณ 90% ของน้ำหนักการล่อนหรืออัตราล่อนจะแบ่งได้เป็น2แบบคือ 1. การล่อนแบบมีเครื่องยนต์ 2. การล่อนแบบไม่มีเครื่องยนต์การล่อนหรือมุมล่อนคือมุมล่อนจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนแรงยกกับแรงต้านของเครื่องบินเท่านั้นเพื่อที่จะได้มุมลาดที่สุดและเพื่อที่จะได้ระยะทางไกลที่สุดก็จะทำได้เครื่องบินจะต้องบินในลักษณะที่อัตราส่วนแรงยกกับแรงต้านสูงสุดคือตรงที่มุมปะทะที่พอเหมาะที่สุดตัวอย่างถ้าเครื่องบินล่อนที่มีถ้าเครื่องบินล่อนที่มีอัตราส่วนระหว่างแรงยกกับแรงต้านสูงสุดจะบินด้วยมุมปะทะเหมาะสมที่สุดจะล่อนได้ระยะทาง30ฟุตต่อทุกๆระยะที่ลดลงสูงที่ระยะสูงลดลง1ฟุต